เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรินพัฒน์สวัสดีครับเรื่องนี้ต้องคุยครับกลับมาเจอกับทุกท่านอีกครั้งนึงครับวันนี้วันพฤหัสที่3สิงหาคมนะครับแอบกระซิบสะกิดบอกแฟนช่องแฟนเพจนิดนึงนะครับว่ารายการเรื่องต้องคุยจะกลับมาเจอกับทุกท่านบ่อยขึ้นนะครับโดยส่วนมากแล้วก็จะหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจในช่วงบ่ายตามเวลาของไทยนะครับมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ทราบภายในช่วงหัวค่ำวันนั้นนะครับก็จะพยายามผลิตคลิปรายการเรื่องต้องคุยมากขึ้นนะฮะซึ่งคลิปนี้ครับประเด็นที่น่าสนใจครับผมนำมาฝาก3เรื่องที่แฟนๆปีศาจแดงยังคงค้างคาใจยังคงสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแน่นอนนะครับผมคงจะบอกเฉลยหรือว่าบทสรุปทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะผมเองก็ไม่ได้รู้อนาคตนะครับแต่ก็จะนำข้อมูลที่หยิบยกที่ไปหามานะครับมาแบ่งปันกับแฟนช่องแฟนเพจให้ได้มากที่สุดให้เรารับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเรื่องแรกครับไปดูที่เรื่องของราสมุสฮอยลุนมีคำถามที่ว่าทำไมฮอยลุนถึงยังไม่เปิดตัวเปิดตัวช้าจังเลยนะครับเพราะว่าการตามตรงนะครับการยืนยันจากผู้สื่อข่าวระดับสูงครับฟริซโอโรมาโน่นะครับหรือว่าเดวิดออนสตีนนะครับนักข่าวระดับสูงก็สรุปหมดแล้วว่าแมนยูเต็ดปิดดีลราสมุสฮอยลุนไปเรียบร้อยนะครับและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับวันอังคารที่1สิงหาคมเนี่ยมันมีภาพฮอยลุนเนี่ยตรวจร่างกายโผล่มาภาพหนึ่งโดยมากแล้วครับถ้าสมมติว่าการตรวจร่างกายเสร็จสิ้นราบรื่นดีนะครับการที่สโมสรจะลงเปิดตัวนะครับยืนยันการย้ายทีมของฮอยลุนมีการชูเสื้อนักเตะใส่เสื้อของสโมสรใหม่นะครับลงในเว็บไซต์ลงใน Twitter เนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นภายในสักไม่ถึง2วันหลังจากนั้นครับเช่นมีภาพหลุดการตรวจร่างกายมาในวันอังคารนะครับมันควรจะมีการเปิดตัวโดยสโมสรภายในวันพฤหัสใช่ไหมฮะแต่ว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับในช่วงคืนวันพุธตามเวลาบ้านเรานะครับซามูเอล ลักเคิร์สผู้สื่อข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ครับเขาก็ออกมาบอกว่าการเปิดตัวราสมุสฮอยลุนนั้นอาจจะดีเลย์ออกไปซึ่งต้องย้ำว่าการดีเลย์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจร่างกายไม่ผ่านนะครับไม่เกี่ยวกันแล้วก็ไม่เกี่ยวกับดีลจะล่มด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของค่าตัวการตกลงรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจบไปนานแล้วแต่สาเหตุที่จะเปิดตัวช้าลงหน่อยนะครับเพราะฮอยลุนเนี่ยเดินทางมาถึงสโมสรช้ากว่ากำหนดครับคือความตั้งใจของสโมสรเนี่ยเขาจะตรวจร่างกายให้เสร็จภายในวันอังคารนะครับและวันพุธเนี่ยสโมสรก็เตรียมนะครับในเรื่องของการถ่ายทำนะครับมีการนัดแฟนคลับนะครับแฟนบอลอาจจะรวมถึงครอบครัวของราสมุสด้วยนะครับมาถ่ายโปรโมทด้วยกันเพื่อที่จะเตรียมเผยแพร่แต่ปรากฏว่าพอฮอยลุนเนี่ยเดินทางมาถึงสโมสรช้าก็คือกว่าจะมาถึงสโมสรก็คือช่วงบ่ายๆเกือบค่ำของวันอังคารแล้วนะครับมันก็เลยทำให้การตรวจร่างกายที่กำหนดเดิมมันควรจะเสร็จวันอังคารเนี่ยมันไม่เรียบร้อยก็เลยต้องเลื่อนไปตรวจร่างกายต่อในวันพุธครับทีนี้พอตรวจร่างกายในวันพุธเสร็จแล้วไอ้โปรแกรมในการถ่ายโปรโมทต่างๆเพื่อ เตรียมให้แฟนบอลได้เห็นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเลื่อนออกไปอีกทีนี้เราไม่ทราบแน่ชัดครับว่าสโมสรเนี่ยจะเปิดตัวฮอยลุนเมื่อไหร่คือถ้าทำมีเดียนะครับถ่ายภาพชูเสื้ จับมือกับเทนฮากเซ็นสัญญาถ่ายวิดีโอคลิปการให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยมันก็อาจจะเป็นในวันศุกร์ก็ได้แต่สิ่งที่แซมลักเฮิร์สนะครับรวมถึงสื่อจากเดนมาร์กอย่าง Extra Bladé ได้คอนเฟิร์มเข้ามานะครับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาก็คือมันอาจจะเกิดขึ้นใกล้กับวันที่ยูไนเต็ดจะอุ่นเครื่องกับลองส์ที่โอทราฟอร์ดในวันเสาร์ที่5สิงหาคมนี้ครับเวลา 18:45 นาทีฮะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นการเปิดตัวในโอทราฟอร์ดก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการเปิดตัวในวันนั้นผ่านทางสื่อออนไลน์อันนี้ก็ต้องดูว่าสโมสรจัดการอย่างไรนะครับแต่ว่าคอนเฟิร์มตรงนี้ครับว่าแฟนบอลแมนยูไนเต็ดจะได้เห็นภาพชูเสื้อของราสมุส ฮอยลุนแน่นอนแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่านักเตะตรวจร่างกายไม่ผ่านหรือว่าสัญญามีปัญหานะครับในเรื่องของสัญญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เชื่อกันว่าในเรื่องของสภาพร่างกายนักเตะก็ไม่ได้มีปัญหาเช่นกันนะฮะ
เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของเมสันกรีนวูดนะครับเจ้าไม้เขียวที่แฟนๆหลายท่านอยากจะให้กลับมานะครับยิงประตูให้กับแมนยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็ต้องย้ำข้อมูลเดิมครับที่ผู้สื่อข่าวสายอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นลอริสเวลจากเดอะแอตเลติกนะครับหรือแม้แต่สื่อนอกเหนือจากเดอะแอตเลติกนะครับลักเฮิร์สเองนะครับก็ให้ข้อมูลตรงนี้มาเช่นกันนะครับสรุปแล้วนะครับสโมสรจะมีการตัดสินนะครับว่าสรุปแล้วกรีนวูดจะกลับมาซ้อมรวมกับเพื่อนร่วมทีมได้เมื่อไหร่นะครับหรือว่าจะปลดโทษแบนที่มาให้มาเข้าสนามซ้อมไม่ให้ลงเล่นเนี่ยเมื่อไหร่กันแน่สรุปแล้วมันน่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่14สิงหาคมครับแต่ทีนี้มีข้อมูลที่เพิ่มเติมมานะครับจากสื่ออย่าง Great Britain News ครับเขาก็บอกว่ามีแหล่งข่าวที่อ้างว่าณตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสอยากจะให้เมสันกรีนวูดอ่ะออกมาแถลงผ่านสื่อครับก็คือณตอนนี้ภาพลักษณ์ของเมสันกรีนวูดอ่ะมันน่าจะดูดีขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ากรีนวูดเนี่ยมีลูกแล้วนะครับก็คือเป็นพ่อคนแล้วนะครับสร้างครอบครัวกับแฮร์ริเอต ร็อบสันเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นเนี่ยภาพของกรีนวูดก็น่าจะดูเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับที่โตขึ้นจากเดิมโอเคสิ่งที่เขาเคยทำมานะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าภาพลักษณ์คุณโตขึ้นแล้วคุณมาเปิดใจนะครับมาพยายามสื่อสารกับแฟนบอลมันอาจจะทำให้สโมสรเนี่ยดำเนินเรื่องนะครับในการค่อยๆนำกรีนวูดกลับมาสู่สโมสรได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับณจุดที่ผมอัดคลิปนี้สโมสรยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะทำอย่างไรกับเมสันกรีนวูดอ่ะในแง่ลบสุดคือยกเลิกสัญญาแต่แนวโน้มครับวิทเวลก็บอกว่าโอกาสที่สโมสรนั้นจะต้อนรับกรีนวูดกลับมานะครับมีโอกาสมากกว่าก็ต้องรอดูการตัดสินของสโมสรนะครับแต่อีกหนึ่งจุดที่เป็นข้อมูลนะครับก็คือว่าเอริกเทนฮากนั้นจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องนี้สรุปแล้วก็เป็นริชาร์ดอาร์โนนะครับแล้วก็ทีมงานในสโมสรอาร์โนคือ CEO นะฮะแล้วก็ทีมงานในสโมสรที่จะไฟแนลครับตัดสินว่าสรุปแล้วจะเอาอย่างไรกับกรีนวูดแต่แน่นอนนะครับการเอากรีนวูดกลับมาแล้วก็ลงเล่นเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายเพราะว่าเรื่องความฟิตเรื่องการเข้ากับระบบแท็กติกของเทนฮากนะครับมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะฮะเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายทีมครับเพราะว่าเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับไมค์คีแกนผู้ข่าวเทียร์3จาก Daily Mail ออกมาให้ข้อมูลครับว่าสรุปแล้วเนี่ยการเจรจาขายทีมระหว่างตระกูลเกรเซอร์กับกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินต่อไปนะฮะแต่ว่าเนื้อหาข่าวมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากครับเขาก็บอกว่า2กลุ่มทุนที่ยังเป็นผู้นำนะครับมีโอกาสที่จะชนะก็เหมือนเดิมครับเซอร์จิมเรดคลิฟนะครับแล้วก็ชิเกซิเมนามัตอัลชานีที่แฟนๆทั่วโลกนะครับแล้วก็แฟนๆบ้านเราเนี่ยสนับสนุนมากกว่าให้มาเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรื่องนี้มีการยืนยันจากเบนจาคอบส์นะครับจาก CBS Sports ซึ่งตามข่าวเรื่องของขายสโมสรพร้อมๆกับไมค์คีแกนครับเจคอบส์ก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้สโมสรไม่ได้พอสหรือว่าหยุดนะครับกระบวนการการเจรจาเพื่อขายทีมนะครับแต่สาเหตุที่สุดท้ายมันยังขายออกไม่ได้หรือว่ามันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสโมสรณตอนนี้ครับนั่นก็เพราะว่ายังไม่มีกลุ่มทุนไหนที่จ่ายเงินนะครับหรือว่ายื่นเงินซื้อตามที่ตระกูลเกรเซอร์ต้องการซึ่งอยู่ที่ 6,000 ล้านปอนด์ก็คือยังไม่มีใครจ่ายในราคานี้นั่นเองครับทีนี้นักวิเคราะห์ครับจากอังกฤษนะครับเขาก็พยายามจะหาเหตุผลว่าเอ๊ะถ้าเกรเซอร์จะอยู่ต่อเนี่ยมันเพราะอะไรมี3สาเหตุนะครับที่เขาวิเคราะห์มาครับสาเหตุแรกนะครับที่เกรเซอร์อาจจะอยู่ต่อแล้วก็ยังไม่ขายนะฮะคือ1สโมสรเพิ่งจะต่อสัญญากับ Adidas ไปครับเป็นสัญญาระยะยาวจากปี2025ถึงปี2035คือตอนเนี้ยณวินาทีนี้ยังเป็นสัญญาเก่าอยู่นะครับแต่ว่าพอถึงปี2025จะเป็นสัญญาใหม่นะครับมูลค่า900ล้านปอนด์นะครับเฉลี่ยสโมสรอาจจะได้ปีละ90ล้านปอนด์แต่ผมก็ต้องย้ำว่ามันไม่ใช่ตัวเลขที่จะเอาเข้าไปในตลาดซื้อขายซื้อนักเตะทั้งหมดนะครับมันอยู่ที่สโมสรจะเอาไปใช้อะไรซึ่งแน่นอนนะครับว่าเกรเซอร์เป็นเจ้าของครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนำเงินตรงนี้นะครับ
ไปเป็นเงินปันผลไหมนะครับหรือว่าเขามีสิทธิ์บริหารเงินตรงนี้นะครับเหตุผลที่2ครับ UEFA Champions League จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นในฤดูกาล2024ถึง2025ซึ่งก็คือเริ่มต้นภายในปีหน้าครับทีนี้เนี่ยมันจะมีการเพิ่มจำนวนทีมนะครับใน UCL นะครับในปีหน้าเพิ่มจาก32ทีมนะฮะในรอบสุดท้ายเนี่ยผ่านพ้นรอบคัดเลือกมาเนี่ยนะครับจาก32ทีมจะเป็น36ทีมนะครับแล้วแมตช์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น 50% ครับทีนี้แน่นอนนะครับว่าพอแมตช์เพิ่มขึ้นลิขสิทธิ์ค่าถ่ายทอดสดนะครับ Broadcasting Revenue ก็จะมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับฉะนั้นมันคือเงินแล้วก็เงินนะครับที่จะเข้ามาสู่สโมสรมากขึ้นและเหตุผลสุดท้ายครับคือณตอนนี้ลีกซาอุดิอาระเบียกำลังซื้อนักเตะจากลีกยุโรปชั้นนำไปเยอะมากครับซาดิโอมาเน่นะครับคาลิดูคูลิบาลีจอร์แดนเฮนเดอร์สันของยูไนเต็ดก็มีอเล็กซ์เตเลสคริสเตียโนโรนัลโดย้ายไปนะฮะฉะนั้นครับตอนนี้เนี่ยเกลเซอร์อาจจะมองว่าอ่ะสควอตทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเทนฮากปรับปรุงทีมให้มันกลายมาเป็นศูนย์รวมของผู้เล่นที่เจ๋งมากขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นครับฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตแมนยูไนเต็ดอาจจะขายนักเตะให้กับทีมในซาอุดิอาระเบียในราคาที่แพงขึ้นหรือทำราคาในการขายนักเตะให้กับทีมในซาอุได้นะครับย้ำว่านี่คือการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นะครับเขาจัดเอา3สาเหตุที่เกลเซอร์อาจจะไม่ขายทีมเอาไว้ให้แต่สุดท้ายครับอนาคตของยูไนเต็ดจะเป็นอย่างไรหรือจะมีใครกล้าหรือว่ายอมเอาวะจ่าย 6,000 ล้านปอนด์ตามที่เกลเซอร์เรียกร้องตรงนี้ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวที่ตามข่าวซื้อขายทีมยืนยันครับว่าณตอนนี้มันยังไม่จบครับแต่มันก็ไม่ได้คืบหน้าไปไหนนะฮะฉะนั้นก็ต้องรอข้อสรุปต่อไปอ่ะโอเคก่อนจะปิดคลิปนะครับมีคำถามยอดนิยมครับซึ่งผมก็ต้องตอบอีกครั้งหนึ่งถ้าเกลเซอร์ไม่ขายจะถือว่าเป็นการปั่นหุ้นไหมคำถามนี้คือยอดฮิตมากนะครับคำตอบก็คือถ้าย้อนกลับไปนะครับตอนที่เกลเซอร์แถลงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเกลเซอร์ไม่ได้ประกาศว่าเขาจะขายทีมนะครับแต่เกลเซอร์เนี่ยเขาแถลงว่าเขาพยายามจะหาทางเลือกใหม่ๆแล้วถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเขาจะแถลงฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเขาแถลงและยืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหมายความว่าเกลเซอร์เนี่ยหาทางลงหรือว่าหาลู่ทางไว้แล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ขายทีมนั่นเองครับการช่องมาเห็นมองอย่างไรครับกับทั้ง3เรื่องครับราสมุทรไทยลุนน่าจะมีการเปิดตัวนะครับภายในสุดสัปดาห์นี้แต่เปิดตัวแน่นอนนะครับเมสันกรีนวูดอนาคตจะทราบกันอีกไม่น่าเกิน2สัปดาห์ครับแล้วก็เรื่องขายทีมที่ยังคงต้องรอบทสรุปกันต่อไปนะครับและทั้งหมดคือรายการเรื่องต้องคุยครับในวันนี้นะครับก็ใครที่อยากจะคอมเมนต์อะไรก็อยู่ที่ด้านล่างเหมือนเช่นเคยนะครับสามารถพิมพ์ความเห็นท่านมาได้นะครับอยากจะแสดงความเห็นเรื่องอะไรเต็มที่เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ